วัสดีค่ะชื่อนางสาวกมลรัตน์ศรีดารักษ์นะคะชื่อเล่นชื่อนุกนิกค่ะปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะหลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัลค่ะด้วยจากเริ่มแรกนะคะหนูก็คิดที่จะอยากศึกษาต่อปริญญาตรีนะคะก็พยายามค้นหาข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยไหนดีแล้วก็เห็นเพจนะคะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยผ่านทาง Facebook ค่ะแล้วก็เลยสนใจแล้วก็เห็นโปรโมชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจก iPad ของทางมหาวิทยาลัยด้วยก็เลยสนใจที่จะศึกษาที่นี่ค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดคุยหรือว่า make friend อยู่แล้วนะคะก็เลยอยากที่จะมาคิดคอนเทนต์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็เลยเลือกเรียนที่นี่ค่ะคิดว่าเหมาะสมกันมากๆเลยค่ะจริงๆนะคะมีความใฝ่ฝันเป็นของตัวเองว่าอยากจะมีคาเฟ่เล็กๆนะคะทำมุมถ่ายรูปคิดคอนเทนต์ต่างๆให้คนแบบเข้ามาชมคาเฟ่ของเรานะคะแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแบรนด์เสื้อผ้าด้วยเพราะว่ารู้จักกับเพื่อนต่างคณะที่นี่ด้วยนะคะคณะออกแบบก็เลยอยากที่จะแบบเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะค่ะเป็นวิชาที่ชอบเลยค่ะก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆหนูคิดว่าเราอะท้ายจริงๆได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันนี้ก่อนที่เราจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยเราจะต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนว่าผู้บริโภคเราเนี่ยต้องการอะไรเราถึงจะรู้ว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรดีในยุคนี้ค่ะสำหรับมินิแคปสโตนนะคะตอนนี้หนูเรียนเป็นมินิแคปสโตนก็คือจะเรียนเป็นวิชาโลจิสติกและก็เป็นการเงินนะคะ2วิชานี้นะคะและก็ทำเกี่ยวกับแคปสโตนค่ะคือทางกลุ่มหนูเนี่ยนะคะทำเกี่ยวกับแว่น VR ค่ะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหรือว่าตอนนี้นะคะที่กำลังประสบกับยุคโควิดเราไม่ได้พบเจอหน้ากันเลยนะคะแต่ว่าเรามีแว่น VR ที่สามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน Vermeet ค่ะก็คือเราสามารถนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้เพียงแค่ใส่แว่น VR แต่ว่าเหมือนเราเนี่ยประชุมอยู่กับทุกๆคนเลยค่ะในแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็เลยอยากที่จะนำเสนอนะคะในทางยุคใหม่ในปัจจุบันนี้ที่แบบเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะหายไปเมื่อไหร่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีสิ่งหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยนำมาทดแทนได้ในการประชุมหรือว่าทำอีเวนต์ค่ะจริงๆ1ปีที่ผ่านมานะคะมีโปรเจกต์นะคะที่หนูค่อนข้างที่จะประทับใจนะคะเพราะว่าได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับบริษัทข้างนอกด้วยที่เขาเนี่ยเข้ามาทำกับเรานะคะทางการตลาดเราเนี่ยก็เลยได้ทำคอนเทนต์ให้กับเขาด้วยนะคะหัวข้อนะคะก็จะเป็นการคิดคอนเทนต์ขายของให้กับเขาเพราะว่าทางบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะคล้ายๆกับว่าให้คนเนี่ยมาสั่งสินค้าและก็เหมือนเราเนี่ยทำคลิปคอนเทนต์ต่างๆว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรให้คนเนี่ยรู้จักสินค้าในแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ซื้อสินค้าของเขาค่ะแล้วหนูเนี่ยก็แข่งชนะได้ที่2ด้วยค่ะเป็นความภูมิใจมากๆเลยค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะที่อยากจะมาเรียนที่นี่นะคะให้เข้ามาเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าจะพบกับอาจารย์ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะแล้วก็พบกับพี่ๆนะคะที่ให้คำแนะนำเนี่ยเป็นอย่างดีเทคโนโลยีนี่คือแบบว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีการแจก iPad อีกด้วยนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ได้จริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าหลักสูตรการสอนเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแค่ตั้งใจค่ะแล้วก็อยากจะให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะ